จากลูกจุ๋มนี่แหละค่ะก็เลยวันนี้ท่านพลเอกประวิตรจะเรียนมาบอกว่าอย่าลืมแวะห้วยยอดนะใช่สั่งกำชับนักกำชับหนาแล้วก็เป็นแบบคือยังไงก็ต้องแวะเป็นที่พิเศษเลยใช่คือยังไงต้องแวะมาเยี่ยมเยียนพี่บุญเชิดได้ถึงบ้านให้ได้เพราะท่านบรรณวิทย์เนี่ยฝากของเยี่ยมมาด้วยใช่ใช่ค่ะก็ทราบว่าไม่สบายเป็นยังไงเป็นอัมพฤกษ์เป็นนานหรือยังถามนิดนึงค่ะ7-8 ปีมีอาการเป็นยังไงบ้างค่ะอัมพฤกษ์ที่เราเป็นอยู่ต่อเมื่อก่อนเดินก็ได้ไม่สะดวกกี่รถกลับรถไม่ได้ฝั่งไหนคะฝั่งไหนเนี่ยกว่างขวามือฝั่งขวาแสดงว่ามีปัญหาด้านสมองด้านซ้ายด้านซ้ายกับขวาจะตรงข้ามกันฝั่งนี้นะคะไปหาหมอแล้วหมอว่ายังไงหมอก็รักษาแบบปกติหมอโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลไม่ได้ผ่าตัดไม่ผ่าตัดให้ยาละลายริ่มเลือดอะไรมาครับครับถึงเส้นเลือดสมองแตกไหมแตกแตกเลยนะแตกสองเส้นเส้นเลือดแตกนี่ก็ถือว่าโชคดีนะที่ยังมาเยี่ยมพยายามกันได้อยู่อันนี้หนูถามนิดนึงอะค่ะว่าของพี่บุญเชิดนะคะเป็นที่แบบเป็นตอนที่เป็นอัมพฤกษ์เนี่ยเป็นประมาณตั้งแต่ช่วงไหนคะช่วงนี้ก็7-8ปี9ปีไปแล้วครับ7-8ปี9ปีโอ้เป็นมานานแล้วเหมือนแสดงว่าตั้งแต่40กว่าๆครับค่ะก่อนประท้วงหลังตรงนี้ต้องถามนิดนึงค่ะว่าเป็นอัมพฤกษ์อะค่ะแล้วอาการหนักสุดเลยตอนนั้นที่เราเป็นนะคะช่วงที่เรามีอาการหนักสุดนะคะมันเป็นยังไงคะช่วงนั้นเดินไม่ค่อยได้เดินไม่ได้ก็ว่าไม่ค่อยได้นี่ไปอาบน้ำอาบท่าเนี่ยพอได้อยู่ใช่ไหมจะเดินไปวัดไปงานวัดนี่ได้ไหมเดินไม่เดินใกล้ๆบ้านนี้ไม่ได้เลยเหรอเดินไม่ไหวเดินไม่ค่อยได้ไอช่วงที่เดินไม่ค่อยได้นี่เป็นอยู่กี่มากน้อยนานไหมนานไหมหลายเดือนแล้วก็พยายามเดินด้วยพยายามเดินแล้วก็พยายามอัดขี่จักรยานปั่นจักรยานใช่ไหมคะใจสู้เมื่อก่อนมือแบบกดโอนจะปั่นจักรยานนะโอ้ก็เหมือนพยายามที่จะแบบปั่นนะบีบมันกลายออกกำลังกายอ๋อคือเหมือนกับว่าเวลาเราแบบเตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันบีบได้แล้วนี่บีบได้แล้วตอนนี้เมื่อตะกี้อยู่เฉยๆใครไม่สังเกตจะไม่รู้ว่าผมเป็นอัมพฤกษ์อ่ะบางคนไม่รู้เลยใช่ค่ะเราอยู่เมื่อกี้ตอนเราเดินเข้ามาเยี่ยมพี่บุญเชิดเดินเข้ามาพี่บุญเชิดเดินออกจากบ้านมารับเอ๊ะใช่พี่บุญเชิดเหรอคะน้องจุ๋มกับน้องเมษาคาดการณ์ว่าห้องนอนอยู่แค่ไม่ไผ่เออใช่ๆจริงๆค่ะก็นึกสภาพแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ไงแต่พอมาเห็นปุ๊บเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่คุณไม่ใช่พี่บุญเชิดแน่นอนแล้วที่ตอนตัดสินใจโทรไปช่อง13นี่สั่งสมุนไพรก้านตองนี่นานหรือยังก็สั่งประมาณเนี่ยตอนปลายเดือนก่อนนี่ปลายเดือนที่แล้วอุ้ยใช้เวลาประมาณเดือนนี้ก็ได้เดือนนึงได้ยังไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำกรกฎาคมใช่ไหมกรกฎาคมปลายเดือนใช่แล้วพอได้ดื่มแล้วเนี่ยค่ะตอนนั้นคือจริงๆยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าพอดื่มแล้วเนี่ยค่ะตอนเนี้ยค่ะอาการที่มันมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันดีไหมนั่นผมถามนิดนึงก่อนตัดสินใจคือที่จริงรู้จักกันมานานแล้วเนาะตั้งแต่ตั้งสถานีค่ะแล้วทำไมจึงปล่อยเวลาตั้งหลายปีไม่ค่อยมั่นใจตอนที่ไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจและสุดท้ายนี่ที่มั่นใจเพราะอะไรก็เตียงดูเตียงดูเตียงดูคือพูดง่ายว่าพี่บุญเชิดเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ช่อง13อยู่แล้วแล้วพอดีว่าดูรายการช่อง13แล้วคือแบบเหมือนเห็นเคสตัวอย่างนู่นนี่นั่นด้วยใช่ไหมคะก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ได้ละต้องตัดสินใจลองดูสักครั้งหนึ่งด้วยจังล่าสุดก็ว่าคนตัวจับไปลูกเหมือนกับผมเป็นเดินตกอ่องน้ำล้มในอ่องน้ำเคสนั้นนี่เองที่โฟนอินค่ะผมตั้งมาแล้วตอนนั้นผมตั้งมากินนินเดินตกอ่องน้ำแล้วก็เส้นแตกค่ะแต่กินไหนคนนี้ไปวิทย์ว่าเดินน้ำปลอเลยว่ะก็เลยแล้วสั่งกี่ขวดครั้งแรกสองขวดตอนแรกสั่งสองขวดก่อนนะคะท่านหมดหรือยังตอนนี้หมดแล้วหมดทั้งสองขวดนะหมดทั้งขวดแล้วไม่มีแล้วตอนนี้ตั้งเมื่อวันก่อนก็ว่าก็จะมาที่บ้านกันเลยไม่ร้องไม่ได้มาไม่ตรงมานี่เลยค่ะวันนี้มาส่งถึงที่เลยแล้วไปไปชนีแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ท่านตอนนี้ค่ะตอนนี้ค่ะปัจจุบันตอนที่หลังจากทานหมดไปสองขวดเนี่ยรู้ตึกมาเนี่ยรู้ตึกแบบเครียดเริ่มอยากเครียดอีกแต่ก่อนหน้านี้คือเห็นก็ยังชั่วนะสบายก็ยังชั่วใช่ไหมก็ยังชั่วเลยค่ะเดินได้ก็ยังชั่วเดินได้มากขึ้นรู้สึกในตัวเราเองให้คะแนนตัวเองนี่ครับรู้สึกก็ยังชั่วดี
ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็หลายเปอร์เซ็นต์นั่งกายเครียดนี่กี่รถอะไรก็ได้คือพูดเอกขับรถได้แล้วเห็นเมื่อกี้ว่าออกว่าขี่จักรยานยนต์คือขี่มอเตอร์ไซค์นั่นเองออกไปข้างหน้าได้จักรยานมอเตอร์ไซค์เมื่อก่อนขี่จักรยานเดี๋ยวนี้ไม่กล้าแล้วก็มันเกลียดตอนนี้ขี่จักรยานยนต์เป็นมอเตอร์ไซค์จากจักรยานเป็นมอเตอร์ไซค์เลยค่ะมันไม่เครียดกว่าเดิมเหรอคะพี่บุญเชิดปกติมันไม่ค่อยเครียดอะพอค่ะจะกี่จะเกลียดทันทีเหมือนแอบเหมือนแอบกังวลนิดนึงประมาณนั้นใช่ไหมคะไม่เป็นไรหรอกและระบบขับถ่ายเข้าห้องน้ำตอนเช้าดีไหมปกติค่ะปกตินั่นนอนหลับฝันดีนอนหลับไหมนอนหลับกลางวันหลับบ้างไหมกลางวันไม่หลับแล้วก็ช่วงกลางคืนก็เคยหลับตั้งแต่กี่โมงไปกี่โมงตีเก้าติดเป็นเก้าโมงประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มก็ตื่นแล้วใช่ค่ะตื่นก็ตีตีเตี้ยโอ้ตื่นเช้ามากเลยก็เป็นปกติแล้วใช่ค่ะบ้านสวนนะคะปกติเลยนะคะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาการที่เราพอเริ่มมีความรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ารู้สึกตัวได้ว่าดีขึ้นใช่ไหมคะค่ะแล้วปวดหัวอะไรไหมไม่มีจนแล้วตอนนี้หมอมันจะนี่ช่วงนี้ตรงไหนคะเนี่ยช่วงซีกเดียวซีกเดียวไปหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยวันนี้ก็แม่ดื่มยาอยู่จะดื่มนูตะแก้วยาหมดยาหมดก็เลยวันนี้เลยรู้สึกเครียดอุ้ยไม่มีดื่มเรื่องประการนะใช่ค่ะอันนี้คือยืดขาได้แบบได้ครับได้แล้วใช่ไหมคะจากที่เมื่อก่อนอาจจะยืดได้น้อยหน่อยก็เรียบร้อยใช่ค่ะแล้วก็แขนหนูกำได้ใช่ไหมคะมืออย่างเงี้ยค่ะกำได้มากกว่าเดิมนี่แสดงว่าถ้าชกมวยกับชกได้ดิคือกำมือได้แล้วขอกำให้ดูหน่อยได้ไหมคะก็ขายนี่ปุ๊บแล้วก็กำโอ้ได้แล้วนะคะสงสัยอย่างนี้ต้องให้เดินโชว์แล้วต้องน้องถุงเพราะเมื่อกี้ตอนที่เดินออกมารับเราหน้าบ้านหลายๆท่านอาจจะไม่เชื่อกำตรงตะแก้วตรงแก้วเดี๋ยวจะเกลียดกับปกติอ่ะเหนื่อยไม่เคยเครียดโอ้พอดีวันนี้ที่เครียดเนี่ยน้ำกั้นตองหมดก็เลยเครียดหมดเมื่อวานวันนี้ก็เลยตื่นมาไม่ได้ดื่มก็เลยเริ่มเครียดดีนะวันนี้เรามาถึงแล้วไม่ต้องเครียดแล้วค่ะพี่บุญเชิดเรามาถึงที่บ้านแล้วนะคะหายเครียดได้เลยนะคะนะคะก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการเดินโชว์เล็กน้อยเนาะหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้เดินโชว์เพราะว่าหลายท่านเนี่ยจุ๋มเชื่อว่าคืออาการเนี่ยดูเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยยืนยันน้ำยากันตรงก่อนนะได้ได้เลยนะคะไปดูจุ๋มเนี่ยขาเนี่ยเลยค่ะเดี๋ยวก็คืออันนี้นะคะก็คือเป็นโปรโมชั่นเขาเรียกว่าเป็นของเยี่ยมเยียนเป็นของเยี่ยมเยียนจากท่านมรวิทย์นะคะมอบให้เลยนะคะเป็นน้ำสมุนไพรก้านตองนะคะเป็นสูตรที่พี่บัญเชิดดื่มอยู่เลยนะคะก็คือสูตรแฮปปี้พีเพิลเฟสสูตรนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอให้ผอ.นะคะมอบให้กับพี่บุญเชิดหน่อยนะคะเชิดนะค่ะมอบให้เลยนะคะคนได้เก่งเรียนใช่ค่ะประธาน13สยามไทยให้หายวันหายคืนสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะก็คือมอบให้เลยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้พี่บุญเชิดก็จะหายเครียดแล้วถูกต้องมีดื่มแล้วมีดื่มแล้วนะคะไม่ต้องเครียดแล้วนะคะใช่พี่บุญเชิดบอกว่าต้องเดินโชว์ซะหน่อยต้องเดินโชว์ใช่ค่ะนั้นเดินให้พี่น้องดูสักหน่อยถูกต้องค่ะเพราะหลายท่านอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าดูแข็งแรงเที่ยวสักหน่อยอาค่ะเดี๋ยวหนูให้พี่บุญเชิดลุกขึ้นมายืนให้ทุกคนดูหน่อยค่ะแล้วก็เดินนิดนึงนะเจอเลยค่ะต้องให้หนูประคองใช่ไหมคะหรือว่าไม่ต้องค่ะเดินเลยไม่มีการประคองใดๆทั้งสิ้นนะคะใส่รองเท้านะคะค่ะโหเดินคล่องมากเลยพี่ว่าพี่เดินพี่ใส่ส้นสูงพี่เดินไม่ทันนะพี่บุญเชิดบอกว่าเมื่อก่อนนะถ้าเดินออกไปข้างนอกตรงนู้นเนี่ยจะเดินไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ปวดแล้วก็เมื่อยใช่ไหมคะแล้วไม่ค่อยสะดวกใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือดีขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมคะก็เริ่มเช้าเดินออกกำลังกายบ่อยไหมคะแบบเล่นแบบแม่ทุกวันเดินเล่นทุกวันใช่ไหมคะดีค่ะเพราะเป็นการออกกำลังกายไปด้วยในตัวนะคะใช่นะคะโหแต่เดินคล่องมากเลยค่ะพี่เมษาจะบอกว่าจากบ้านมาตรงสวนหน้าบ้านไกลมากค่ะน้องจุ๋มแข็งพี่บุญเชิดบอกว่าสามารถเดินออกไปถึงนาได้เลยเมื่อกี้หลายๆท่านอาจจะเห็นแล้วว่าพี่บุญเชิดคือเดินคล่องขึ้นอ่ะพูดง่ายๆว่าเดินคล่องขึ้นแล้วก็แบบตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วใช่ไหมคะสำหรับการเดินนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเอางี้พี่เมษาเราจะเขาเรียกว่าติดตามดีกว่าติดตามอาการของพี่บุญเชิดเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ค่ะนิดนึงค่ะพออยากจะเดินต่อไม่ใช่
เดินเดินคล่องแล้วไงน้องจูนเดินคล่องอยากเดินต่ออีกอ่ะเราต้องบอกเฮ้ยรอเราด้วยรอเราก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราสองคนนะคะจะต้องติดตามอาการของพี่บุญเชิดเนี่ยค่ะตลอดตลอดแน่นอนแล้วก็เพื่อไปอัปเดตให้กับแฟนพันธุ์แท้ทางน้ำสมุนไพรกันตองของเราแน่นอนแต่อีกอย่างนึงไหนๆเราก็มาเยี่ยมพี่บุญเชิดถึงที่ถึงบ้านแล้วเนี่ยเราก็อยากให้พี่บุญเชิดเนี่ยฝากอะไรถึงแฟนๆช่อง13แฟนๆน้ำกันตองของเรานิดนึงอะค่ะใช่ค่ะก็ดีกว่าอยู่เปล่าๆลองกินดูผมก็เตียงเตียงดูกินดูไม่ใช่ไม่นึกอะไรเดี๋ยวเตียงเตียงดูก็รู้สึกก็ยังชั่วก็ตัวเรานี่แล้วตอนนี้ก็ดีก็ดีก็ตัวเรากว่าเดิมค่ะก็คืออาการดีขึ้นนั่นเองค่ะน้องจุ๋มทุกคนควรจะดื่มค่ะนะคะก็เอาละค่ะจุ๋มกับพี่เมษานะคะแล้วก็พี่บุญเชิดนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแต่ว่าเราสองคนเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่สตูอีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเยี่ยมเยียนที่นี่อีกครั้งนึงแน่นอนนะคะเราต้องมาแน่นอนเพราะเดี๋ยวเราต้องกลับมาเยี่ยมพี่บุญเชิดอีกครั้งนึงใช่ค่ะแต่ตอนนี้นะคะกลับไปที่สตูก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บุญเชิดสวัสดีค่ะโอ้โหไม่ไงคะดีใจกับน้องบุญเชิดเขานะแต่ว่าเป็นอะไรที่บอกประทับใจมากๆเลยค่ะผอคือพูดไปประมาณ5นาทีจะขอน้ำสมุนไพรก้านตองให้ได้เลยค่ะคือทวงน้ำก้านน้ำสมุนไพรก้านตองตลอดคือแบบเหมือนว่าขอดื่มก่อนได้ไหมขอดื่มก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดินไม่ได้เดี๋ยวเครียดคืออย่างนี้ครับเท่าความนิดหนึ่งนะครับคือบุญเชิดเนี่ยเขาเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดฝอยแตกค่ะใช่ค่ะเส้นเลือดฝอยแตกนะคะพอแตกเสร็จแล้วนี่เขาต่อมาเขาก็เดินไม่ได้ใช่ค่ะเป็นอยู่8 9ปีนานมากเลยนะคะพอมาตัดสินใจดื่มสมุนไพรไปหมดไป2ขวดใช่ค่ะตอนแรกแล้วก็เดินได้ก่อนหลังจากเดินได้เสร็จไม่พอก็ไปขี่จักรยานค่ะพอขี่จักรยานก็ไปป๊อเลยจากขี่จักรยานมันช้าไม่ทันใจขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะพอขี่มอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บนักจุ๋มกับนักเมษาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาน้ำกระตองไปให้ค่ะแต่บังเอิญกว่าเราจะไปถึงห้วยยอดมันก็ใช้เวลาหลายวันใช่ไหมครับพี่เขาก็เลยไม่ได้ทานยามาไม่ได้ทานสมุนไพร2วันใช่เขาก็เลยอาการเขาก็ไม่สดชื่นคือกระวนกระวายเครียดแบบภาษาอีสานก็คือกังวลว่าเอ๊ะทำไมขับรถช้าจังทำไมไม่มาสักทีก้อนตองอีกอะไรอย่างนี้ที่คนเรามันดีขึ้นใช่ไหมจากนอนอยู่เปล่าอยู่เตียงเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้พอขี่จักรยานได้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วยามันมาหมดกลางคันน้ำสมุนไพรหมดสักเกตเวลาสัมภาษณ์ไปก็ขอเอายาไปกินได้ต้องกินยาก่อนต้องดื่มยาก่อนตลอดเลยแต่เราก็ดีใจนะใช่ค่ะดีใจมากแล้วก็ประทับใจมากเลยค่ะคือผมเองก็ไม่ทราบหรอกก็เพียงแต่คนอื่นว่าดีอย่างโน้นดีอย่างนี้พอไปเห็นกับตัวก็ท่านพูดเองนี่ใช่ค่ะแล้วหน้าตายังหนุ่มอยู่เลยเนาะผมตั้งแต่ข้าวขึ้นเวทีพันธมิตรนั่นแหละและที่สำคัญคือพี่บุญเชิดบอกว่าจากมือที่ตอนนั้นที่เมื่อกี้ที่จุ๋มขยับให้ดูเนี่ยค่ะขยับให้ดูเนี่ยค่ะมือของพี่บุญเชิดเนี่ยค่ะเขาจะขยับไม่ได้คือเขาขยับไม่ได้เต็มที่กำไม่ได้กำไม่ได้เต็มที่แต่ตอนนี้ปกตินะแต่ตอนนี้ค่ะเขากำได้เต็มที่แล้วคือกำหยิบจับอะไรได้ปกติและที่สำคัญคือสามารถเดินได้คล่องจนขนาดว่าพี่ยังเดินตามไม่ทันเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเมื่อกี้ในวีดีอาร์นะตามก่อนเดินไม่ทันว่าเดินไม่ทันจริงๆนะคะเมื่อกี้จุ๋มก็เกือบวิ่งเพราะว่าพี่บุญเชิดเบอร์เดินเร็วมากจริงๆเลยนะคะก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ประทับใจนะคะที่เราไปนะคะก็ยังไม่น่าเชื่อนะเนาะเป็นเคสที่ไปแล้วแบบมีแต่เสียงหัวล้อใช่ใช่ค่ะซึ่งวันนั้นต้องบอกก่อนว่าเราไปกันตอนประมาณเย็นไหมสามโมงสี่โมงเย็นอ๋อสามโมงสี่โมงเย็นแล้วก็ถามภาษาว่ามั่นใจยังไงทำไมจึงสั่งค่ะก็ไม่มั่นใจแล้วตอนแรกก็สั่งไปก่อนเลยเสียงแต่เขาบอกว่าคือเขาดูรายการของทางช่อง13เราเนี่ยมาระยะนึงแล้วแล้วแบบรู้สึกว่าได้ชมรายการเสร็จแล้วก็ได้ดูเคสตัวอย่างหลายๆเคสแล้วก็ได้โฟนอินเข้ามาก่อนด้วยใช่แล้วก็เคยโฟนอินใช่ค่ะเคยโทรมาโฟนอินแล้วก็พูดคุยกับท่านบรรณวิทย์ก่อนแล้วแล้วก็เลยแบบใช่ค่ะมั่นใจมากขึ้นก็เลยตัดสินใจสั่งมั่นใจในเคสที่ใครนะที่เดินสะดุดใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่านะคะพี่บุญเชิดบอกว่าอีกหนึ่งความมั่นใจของเขาที่เขาคิดและตัดสินใจสั่งเลยก็คือเป็นเคสที่เหมือนเป็นอัมพฤกษ์เหมือนกันใช่ค่ะนะคะเป็นอัมพฤกษ์เหมือนกันนะคะถ้าเขาบังเอิญไปได้ดูเคสนั้นเสร็จแล้วเขาก็มั่นใจมากขึ้นเขาก็เลยสั่งเลยพอสั่งมาปุ๊บทานไปประมาณ2ขวดเนี่ยมีความประทับใจในตัวน้ำสมุนไพรมากขึ้นพอเราไปนะคะเขาก็เลยไปเลยนะคะ1หลังก็ต้องขอบคุณคุณบุญเชิดนะวันนี้ที่ว่าเป็น
ให้เราไปเยี่ยมเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนบ้านที่น่ารักด้วยที่น่ารักด้วยนะคะไม่นั้นเราไม่มีทางหาบ้านพี่บุญเชิดเจอตอนแรกเราจะไปเองเนาะผอ.เนาะแต่เขาบอกว่าน่าจะไปไม่ถูกแน่นอน